มีการส่งคนเข้าไปช่วยเหลือคน5คนที่หายตัวเข้าไปในถ้ำแต่แล้วทีมช่วยเหลือก็ออกมาโดยที่ไม่พบเจออะไรเลยมันมีบางอย่างแปลกๆฉันรู้สึกได้ศพคนที่หายไปมันไม่หายตัวไปเฉยๆหรอกนะฉันจะลองเข้าไปดูเรื่องที่อยู่ข้างในมันจะต้องเป็นข่าวใหญ่สกู๊ปดังแน่ๆฉันเชื่ออย่างนั้นก็ถือว่าเล่าเรื่องได้ไวดีและนี่คือ Crawl ที่แปลว่าคลานก็เป็นเกมที่เจอมันในอิชิโอนะครับนะคอนเซ็ปต์น่ารักดีเกิดใครกลัวที่แคบหรือแบบไม่ชอบบรรยากาศการอยู่ในที่ที่มันอุดอูและอาจจะมีตัวแปลกๆโผล่มาเกมนี้อาจจะไม่ถูกใจนักแต่เกิดคุณรับได้แล้วก็มองหาความบันเทิงเรื่องใจในที่แคบๆมืดๆคุณมาถูกทางครับเอาเป็นว่าลองเล่นดูครับว่ามันจะเป็นอย่างไรในครอครับอุ้ยเกมมันเอาเรื่องอยู่นะถือว่าเปิดมาดูดีอยู่นะเนี่ยอ๋อนี่คือตัวผมอยู่ตรงนี้นั่นคืออะไรวะคือผมอ่านมาว่าเกมนี้เนี่ยคุณจะมีไอเทมอยู่2ชิ้นคือไฟฉายมือหมุนแล้วก็กล้องโพลารอยด์ถ้าเกิดไฟหมดเมื่อไหร่คุณก็ต้องเอาไฟฉายมือหมุนน่ะมาหมุนเพื่อปั่นไฟแล้วกล้องโพลารอยด์เมื่อฉายเมื่อไหร่ก็ต้องทำการใส่ฟิล์มเข้าไปใหม่หันหลังกลับไปแล้วก็คลิกซ้ายที่แผนที่ในกระเป๋าพื้นที่สีเขียวคือคุณสีเหลืองคือจุดที่เข้าไปถ่ายภาพเฮ้ยผมชอบนะระบบมันแบบไอ้เนี่ยคุณต้องหันเพื่อหยิบของนี่คือไฟฉายใช่ไหมทำอะไรกับมันได้หยิบไม่ติดระบบนั้นยังไม่สอนนะครับเอาไปต่อแต่ผมคิดว่าผมอ่ะไม่น่าจะทำแอคทิวิตี้แบบนี้นะครับผมแบบเวลาดูคลิปผมรู้สึกว่าถ้าผมเข้าไปผมตายแน่ๆปัญหาคือคนเราอ่ะถ้าตัวเข้าไปได้ก็จริงแต่ว่าถ้าเราแพนิคหรือตกใจแล้วเราหายใจถี่อกเรามันจะพองครับแล้วตัวจะติดถ้ำแล้วจะออกไม่ได้มันต้องเป็นคนแบบมืออาชีพจริงๆอ่ะคลิกขวาค้างเอาไว้แล้วคลิกซ้ายเพื่อถ่ายภาพกระเป๋านี้อ๋อมันคือหยิบได้เลยเหรอแชะหันหลังกลับไปแล้วกดที่กล้องเพื่อทำการใส่ฟิล์มเข้าไปใหม่ยังไงต่ออ๋อปริ้นออกมาแล้วแล้วก็เก็บเหลืออีก4อ๋อผมไม่แน่ใจว่าโพลารอยด์มันเรียกเจ้าสิ่งนี้ว่าอะไรอ่ะผมเรียกว่าฟิล์มแล้วกันคุณถ่ายภาพได้ทีละครั้งเท่านั้นอย่าลืมที่จะโหลดตัวม้วนเทปม้วนฟิล์มเข้าไปใหม่มันโอ๊ะเหมือนกับว่าไฟฉายของคุณเพิ่งจะดับไปหันหลังไปคลิกที่ไฟฉายรัวๆเพื่อหมุนมันเสียงหมุนไฟฉายแม่งน่ากลัวสุดๆปัญหาคือกูต้องอยากได้ข่าวขนาดนั้นเลยเหรอเกิดได้บางสิ่งมาโจมตีคุณทำการแฟลชใส่มันด้วยการถ่ายภาพแต่ผมมีแค่5ฟิล์มเองนะผมก็แฟลชมันได้แค่5รอบซึ่งตอนนี้เหลือ4แล้วครับผมอยู่ตรงไหนของเรื่องราววะเนี่ยเอ๊ะไม่ใช่ว่าทีแรกผมเห็นเจ้าสิ่งที่ผมถ่ายได้เหรอทำไมมันหายไปแล้วอะมันต้องเข้าใกล้ขึ้นละมั้งโอ้โหอะไรอ่ะคนเหรอใช่ไหมในแผนที่ใช่ครับจุดนั่นแหละฮะเสียงอะไรวะเฮ้ยมากันซึ่งหน้าอย่างนี้เลยเหรอแฟดเอ้าแม่งไปเอาไปกันง่ายๆกันเลยเหรอเอาเชี่ยนี่แม่งมาจิกกูแล้วก็ไปเอ้าหน้าตาของความน่ากลัวเรียบร้อยกูเห็นแล้วเหมือนเป็นตัวซีดๆมี4มือใช่ไหมครับเหมือนมี4มือหรือ4ขาเอ้ยแม่งมาเอ้ยแม่งมาข้างหลังเงียบๆเหรออ๋อแล้วเมื่อไหร่ผมจะหายเจ็บอ่ะเฮ้ยเริ่มน่ากลัวแล้วแล้วผมต้องเล่นไปถึงไหนอ่ะจนกว่าผมจะถ่ายฟิล์มครบหรือผมต้องถ่ายมันให้ได้บ้างครับผมว่าแค่ผมถ่ายภาพมันได้ผมน่าจะสามารถจะคอมพลีทแล้วป่ะต้องคอยเช็คแผนที่เรื่อยๆด้วยนะเผื่อเราจะเจออะไรก็ตามที่แบบน่าสนใจข้างหลังกูอยู่ไหนวะเนี่ยกูหาหลังตัวเองไม่เฮ้ยถ่ายติดป่ะเนี่ยเมื่อกี้ไม่แน่ใจถ่ายติดป่ะวะเหมือนจะถ่ายติดเลยอะไปฉายยังหมุนไม่ได้ด้วยต้องไปต่อแล้วกันโอเคเฮ้ยแม่งเสียวอยู่นะโอ้เริ่มเห็นแล้วครับออกไปจนถึงสุดทางแล้วเลี้ยวซ้ายมึงอย่าเพิ่งมาดับตอนนี้กูเสียวเฮ้ยเกมแม่งโคตรอึดอัดเอ้ยแม่งฉกกูแม่งจะโอ้ยมือสะเดิดโอ้ฟิล์มกูหมดแล้วเนี่ยแม่งเหมือนถ่ายไปได้ครึ่งหน้าเองอะไม่แต่ก็ถ่ายติดอยู่นะของดีอยู่นะเห็นงี้ผมแม่งถ่ายโคตรเก่งโอเค
กล้องอย่าเพิ่งดับดิเอาเรื่องไฟก่อนโอเคแล้วผมชนะเกมยังไงอ่ะผมมีฟิล์มอยู่แค่5แผ่นน่ะโอเคแล้วฉันจะไปยังไงต่อในเมื่อฟิล์มในการถ่ายหลักฐานจะก็หมดแล้วด้วยสิต้องหาทางออกของผมว่าไม่ก็ต้องกลับไปออกทางเข้าเออแค่นั้นเองผมได้ภาพแล้วนี่แค่กลับไปออกทางเข้าเออฉันจะไปสำรวจอะไรมากมายวะขึ้นไปเลี้ยวขวาแล้วก็ยาวๆเลยมึงก็นะว้ายอ๋อหรือว่าจริงๆตกลงกูมีภาพกี่ภาพเนี่ยไหนบอกมี5ไงเฮ้ยถามจริงตกลงแฟลชได้เรื่อยๆเลยเหรอเอ้าไหนนับว่ามี5มาถึงจุดนี้ปั๊บแม่งจะฉกกูเปล่าวะโอเคแล้วเราก็เลี้ยวขวาทางนี้ได้เลยตรงไปเจอไหนคือตรงวะนี่คือตรงโอเคป่าป่าป่าเกมมันอินเทนต์อยู่นะแค่เมื่อกี้คอนเซ็ปต์ไม่รู้แต่ใช้ได้อยู่เร็วๆๆ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 ๆเดี๋ยวแม่งมาเร็วๆๆ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 ๆ
ล้วครับต่อไปก็ขวาเลยยาวๆแม่งมาในจังหวะเสียวสุดๆเลยด้วยไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆครับทุกคนเกมมันแบบกัดฟันมากอะอย่าเพิ่งมาตอนนี้พี่ชายใส่นี่อยู่ซ้ายละต่อไปก็ซ้ายยาวๆ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 ยาวและใหญ่ใหญ่และยาวยาวและใหญ่ใหญ่และยาวโอ้มีคราบเลือดฉันจะมาอยู่ใกล้ๆละฮะซ้ายอีกรู้สึกเหมือนผิดทางเลยว้ายมาซะใกล้เลยเนี่ยชอบมาจังหวะตลอดเลยเนี่ยชอบมาจังหวะที่แบบไม่รู้ตัวโอ้จิตใจกูยังเปราะบางอยู่โอเคแล้วก็รอบหน้าเจอทางมีซ้ายขวาก็ให้ไปทางตรงแล้วตรงนี้น่าจะต้องไหนนี่เดี๋ยวซ้ายเข้าไปคือทางนี้กูแม่งโคตรโหดโคตรเท่โคตรดีโคตรเล้าครบเลย4กะโหลกอีกอันนึงคือกูนี่เองชัวร์แป๊ดใช่แล้วแน่แล้วบอกว่าหายไป5คนหรือคนที่5เคยนั่นคนอ้าว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 ไม่มีใครเข้าไปในถ้ำนี้อีกเลยแล้วเวลาต่อมาก็ปรากฏว่ามีนักข่าวคนนึงหายตัวไปถ้ำนี้ก็ถูกปิดตายแต่ความน่ากลัวที่ลอยอยู่เบื้องล่างนั้นก็ไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกเลยอย่างว่าถ้าเราลอดกลับไปได้อะมันก็แบบไข่กระจ่างอะอย่างนั้นใช่ป่ะมันต้องแบดเอ็นครับเพื่อที่จะให้เรื่องไปพูดต่อว่าและทีนี้ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาอีกและอีกสักไม่กี่ปีหรือไม่กี่เดือนต่อมาคนก็จะพูดถึงก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นแบบเอ้ยไอ้นี่แม่งมีตัวอะไรไม่รู้แน่เลยคนเข้าไปแล้วหายกูเข้าไปบ้างดีกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ครับเรื่องราวของความน่ากลัวถ้ามันแบบถ่ายออกมาแล้วโอ๊ยในน้ำมันมีตัวแล้วไม่รู้กินคนคนก็จะกลัวถ้ำก็จะปิดแล้วไม่ก็ส่งแบบคนไประเบิดถ้ำเข้าไปเคลียร์มันก็ไม่ใช่เรื่องราวของความน่ากลัวใช่มั้ยครับเราจะเป็นคนเจอหลักฐานแต่เราจะเป็นคนที่พาหลักฐานออกมาไม่ได้ก็เมคเซนส์ดีก็ถือว่าบริหารเวลาได้ดีนะครับ30นาทีเล่นมาครบสูตรของความสยองและนี่คือครอลนะครับทุกคนดูจบแล้วชอบกันไหมครับได้สะดุ้งกันไหมได้รอยยิ้มกลับไปหรือเปล่าได้อะไรเข้าไปไหมเกมมันอึดอัดนะครับไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรดีปกติผมเป็นคนพูดไปเรื่อยนะครับนะแต่พอแบบบรรยากาศมันอึดอัดไม่รู้จะเล่าอะไรไม่รู้จะแบบโชงมายังไงให้มันฮานะครับแต่ก็ถือว่าได้ความสยองกลับไปบ้างละกันจากปกติไร้สาระกันค่อนข้างเยอะเอาเป็นว่าดูจบไปชอบกันฝากกดไลค์คนละทีมีอะไรอยากบอกอยากคุยครับลงในคอมเมนต์จะรอลงไปอ่าน Thank you ทุกคนมากครับรับชมมาจนจบขอบคุณซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แชทแฟนตัวกลมและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้ว